ั้นต่ำไม่ใช่หลักการที่ต้องมาเจรจาต่อรองมันคือหลักการคุ้มครองขั้นต่ำเลยถ้าไปดูนโยบายค่าแรงเนี่ยมันคือการคุ้มครองค่าแรงขั้นต่ำอยู่ภายใต้อะไรครับกฎหมายตัวพรบคุ้มครองแรงงานมีหมวดหนึ่งที่เป็นหมวดคณะกรรมการค่าจ้างอยู่คณะกรรมการค่าจ้างเข้าไปออกระเบียบกฎกับกฎหมายชั้นรองไปเพื่อที่จะไปกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำฉะนั้นมันอยู่ภายใต้พรบคุ้มครองแรงงานแล้วทุกประเทศทั่วโลกก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นมินิมัมเบรดเนี่ยมันคือกฎมันคือหลักการคุ้มครองไม่ใช่หลักการส่งเสริมหรือพัฒนายังมีนักวิชาการเทคโนแครดจำนวนไม่น้อยที่จะเอาไปผสมกับค่าจ้างมาตรฐานฝีมือมันคนละเรื่องกันมาตรฐานฝีมือคือการส่งเสริมพัฒนาใช่ไหมแต่อันนี้มันคือการคุ้มครองเพื่อให้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการดำรงชีวิตฉะนั้นเองถ้าย้อนกลับไปอาจารย์ป่วยเนี่ยเป็นคนที่ใช้อิงกับสมาชิกในครอบครัวด้วยไม่ใช่ดูแลตัวเองคนเดียวเพราะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยทุกคนมีพ่อมีแม่หรืออาจจะมีคนรุ่นถัดไปเช่นมีคู่สมรสมีบุตรใช่ไหมฉะนั้นต้องมีคนพึ่งพิงอาจจะต้องมีครอบครัวมีคนพิการคนสูงอายุอยู่อาจจะไม่ใช่พ่อแม่สายตรงอาจจะเป็นญาติที่ต้องดูแลฉะนั้นธรรมชาติมนุษย์เองไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแต่อยู่ภายใต้ครอบครัวมีสังคมใช่ไหมค่าแรงไม่ได้ทำงานเพื่อดูคนเดียวเพราะมีคนในครอบครัวที่ทำงานไม่ได้ด้วยฉะนั้นเองถ้าทำงานแล้วดูคนเดียวนี่คงไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องเท่าไหร่นะอันนี้ต้องกลับมาพิจารณากันแล้วก็ไม่เอาไปปนกับไอ้ผมย้ำเลยว่าต้องไม่ปนกับค่าจ้างฝีมือตอนนี้รัฐจะชอบไปปนค่าจ้างฝีมือใช่ไหมแล้วบอกว่าคนพัฒนาฝีมือคนละเรื่องกันนะฉะนั้นถ้าพัฒนาฝีมือไม่ได้ทำแค่วัน2วันเสร็จนะรัฐบาลเคยพูดตอนมาใหม่ๆใช่ไหมคุณเศรษฐาพูดว่าจะทำให้แรงงานเป็นแรงงานแบบมีทักษะมีชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะประเด็นคือรัฐบาลมีแผนพัฒนาคนอย่างตอนนี้ที่แบบชัดเจนเช่นพูดง่ายๆกระทรวงอุดมกระทรวงศึกษากระทรวงอุดมกระทรวงแรงงานเนี่ยกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีแผนร่วมกันในการทำเรื่องพวกนี้และขับเคลื่อนจริงจังไม่ใช่บอกว่าเปิดหลักสูตรออนไลน์เข้าไปอบรมมันได้อะไรอบรมไม่ได้ทักษะนะอบรมได้ความรู้แยกให้ออกนะเนี่ยทีมโลกแคทยังไม่อบรมแยกไม่ออกถ้าอบรมได้ลงมือทำมันได้ทักษะอันนี้นิยามพื้นฐานแบบ vocational training ยุคมันก่อนเลยนะเขาไม่เข้าใจนะอบรมนั่งเรียนออนไลน์เนี่ยมันได้ทักษะจริงเหรอถ้าไม่ได้ทำแยกไม่ออกเลยนะจะเอาฮาร์ดก่อนที่จะไปเอานักเรียนงงก็เป็นโจทย์ที่น่าจะเป็นโจทย์ที่พรรคหลักเลยนะฮะว่าก็คือพรรคภูมิใจไทยครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานนะฮะซึ่งตอนเลือกตั้งเรายังไม่เห็นนโยบายที่เป็นเรือธงของพรรคนี้เลยนะฮะแต่ว่าเขาไปคุมทั้งศึกษาติดครับผมแล้วประเด็นคือพรรคต่างๆพวกนี้ไม่มีนโยบายแรงงานเลยถ้าสังเกตดีๆตอนที่เพื่อไทยหาเสียงอ่ะเอานโยบายค่าจ้างไปอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจจริงๆค่าจ้างถ้าย้อนกลับไป100ปีเนี่ยผมเอาประวัติศาสตร์แค่องค์การแรงงานแล้วประเทศก็พอ ILO แบ่งอยู่ในโซเชียลโพลิซีไม่ใช่เอโคโนมิกโพลิซีแต่ตอนหลังๆหลังสงครามโลกครั้งที่2มันขยับมาเป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยแต่ฉะนั้นเองมันคือของคู่ขนานกันมันเกี่ยวข้องมันคือมันแยกจากกันไม่ออกทั้งเอโคโนมิกกับโซเชียลใช่มั้ยแต่รัฐบาลเพื่อนเองไม่ได้มองประเด็นเรื่องค่าจ้างเนี่ยการคุ้มครองค่าจ้างเนี่ยเป็นเรื่องสังคมแต่มองเป็นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวมันก็เลยเป็นคําว่าผลิตภาพบ้างเศรษฐกิจต้องโตเท่าไหร่บ้างแต่ไม่ได้มองชีวิตคนพรรคอื่นไม่ต้องพูดเลยเพราะไม่มีใครพูดถึงมีแค่ทางพรรคก้าวไกลใช่ไหมเองแล้วอาจมีพรรคแรงงานคือพรรคอื่นอย่างเช่นพรรคแรงงานสร้างชาติสังคมประชาธิปไตยใช่ป่ะสังคมประชาธิปไตยไทยอย่างนี้ใช่ไหมพรรคที่เป็นแบบเล็กหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่พรรคใหญ่ๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับ